ตรวจสอบสภาพที่แตกหักภารกิจเครื่องภารกิจอะไรภารกิจประจำวันเนี่ยกิจประจำวันนี่มันถึงสุดเท่าไหร่คุณชูเซเลโอどこに連れてป้าว่างดีจังเลยด้วยวัสดุที่คุณลุงหุ่นยนต์หาให้เราก็สามารถซ่อมเวิร์กช็อปหุ่นยนต์ได้แล้วคุณลุงหุ่นยนต์คนนั้นคนเป็นคนที่แปลกจริงๆแถมดูเหมือนจะรู้เรื่องอสรพิษแห่งนิกาดมากเป็นพิเศษเลยด้วยโตระลุงอสรพิษเทาเคยเล่าเกี่ยวกับคุณลุงหุ่นยนต์คนนี้ให้เธอฟังนะทูบอกว่าไม่เคยนะเดี๋ยวพอคุณลุงอสรพิษเทากลับมาเราค่อยไปถามเขากันดีกว่าคุณลุงหุ่นยนต์กับคุณลุงอสรพิษเทารู้จักกันดีพวกเขาอาจเป็นเพื่อนกันก็ได้ให้คุณลุงอสรพิษเทาเป็นคนชวนก็อาจยอมมาที่ศูนย์หลบภัยก็ได้ได้เลยเพื่อนนั้นไม่น่าใช่ゼーレ、了解しました。あ、いい。
ตอนนี้ถือว่าซ่อมเสร็จแล้วละมั้งอันนี้ที่เซเร่ก็จะมีมาทูเป็นของตัวเองแล้วผมว่ามันจะช่วยคนในนิวว่าได้นะทุกนักสอบที่เทาบอกว่าหลังจากซ่อมแซมเวิร์กช็อปเสร็จแล้วจะทำให้มันมีความสามารถมากขึ้นลองกับมาทูดูด้วยแล้วกันระบบดัดแปลงมาทูกดล็อกคุณชูเซเร่โอดุกุนิทรีเตอิคุกิเดสก์เวิร์กช็อป V7 สามารถเพิ่มสกิลให้มาร์ค2ได้มาร์ค2จะช่วยพวกเราต่อสู้ง่ายขึ้นกดปุ่มสกิลที่สอดของความเร็วในการดึงรวบหลุมดำทั้งสายกดล็อกเดสวีดูเดเวลการต่อสู้ของมาร์ค2เดเวลการต่อสู้ของมาร์ค2คือเดเวลการต่อสู้ทั้งหมดที่มารวมกันเดี๋ยวเรื่องการต่อสู้มาทูยิ่งสูงพลังโจมตีสมาชิกทั้งทีมก็ยิ่งสูงขึ้นอ๋อแต่ตรงนี้เพื่อดูเงื่อนไขการอัปเดตอุปกรณ์ต่างต้องมีเลเวล3กดล็อกเอาถ้าไม่ตายโดนตรงนี่อะไรถ้าไม่ตายระยะเวลาดึงรวบโอเคได้ปวดเป็นเอ๋ดูเหมือนมาร์ทูจะแข็งแกร่งขึ้นนะนี่อาจเป็นจุดประสงค์การใช้งานดั้งเดิมของเวิร์กช็อปก็ได้แบบนี้น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นในการสำรวจเวิร์กช็อปที่สร้างไม่เสร็จหรือมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้การเตรียมการของอสอร์ที่เทคนิกาไม่สมบูรณ์เราไปหาดูที่อื่นดีกว่าอาจเจออะไรพอช่วยได้บ้างเด็กไม่ฝันเจอกันนะขอบเสร็จต้องรอดูเหมือนโซระมีเรื่องอยากให้คุณช่วยอยู่ไหมกินเค้กไหมคุยเล่นเกี่ยวกับคุณครูคุณครูให้พวกเรามาที่นี่ฉันถึงได้เชื่อว่าที่นี่ไม่เป็นอันตรายแน่นอนยิ่งกว่านั้นคือถึงแม้เป็นสถานที่ตั้งแคมป์ที่แปลกมากแต่อาหารของที่นี่ถูกเก็บเป็นอย่างดีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตก็สมบูรณ์แบบและยังมีคนดีๆที่คอยเตรียมหนังสือและของเล่นไว้เด็กๆมากมายถ้าไม่ใช่อาหารกระป๋องคงจะดีอยู่นี้ครั้งก่อนฉันเปิดทุเรียนกระป๋องฉันยังไม่รู้เลยว่าจะกินมันได้ยังไงเมื่อเทียบแล้วฉันอยากให้คุณครูมาถึงเร็วๆมากกว่าไอ้ที่เธอมาส่งฉันที่แล้วเธอดูฉันก็ไม่รู้จะอธิบายไงแต่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งตัดสินใจทำเรื่องหนึ่งที่มันที่คิดว่ามันไม่คุ้มค่าเสียเลยทั้งที่รู้ว่ามันผิดแต่กลับยังทำนั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอสอนพวกเราเอ้ยอะไรไหมเหตุไม่คาดฝันพี่เซเร่ขอโทษที่รบกวนถ้าคุณมีเวลาช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมมีเด็กคนนึงแอบออกไปหาของและฉันเป็นห่วงเขามากเซเร่ได้ข้อมูลตำแหน่งที่โซระส่งมาให้เซเร่了解しましたเหตุไหมฝันทุกนาทีมีความหมายคือไหนครับอ๋อเนี่ยที่นายบอกบอลฟอร์เล่นซับนูติก้าเอ๊ะเห็นแล้วมีคนอยากกลับไปเล่นนะทำไมครับลงน้ำกันไปครับไหลจะหัวเลยเนี่ย
ยังไม่ได้ไปให้โดนรีเวทางนับตูดมีเชื่อมโยงเลย近くにリュウアタラのみんなの役に立つといいな近くにリュウアタラのみんなの役に立つといいなものがありそう。リュウアタラのみんなの役に立つといいな。近くにリュウアタラのみんなの役に立つといいな。คือแบบไอ้นี่แล้วที่มีประโยชน์เนี่ยมันมีกล่องโอ้ลุงเข้าใจหน่อยดูแม่งเริ่มตีนมันแต่ตะเป็ดไป周りに何かあるみたいを持って帰ればクーちゃんはきっと喜んでくれるはず。ตำแหน่งที่โซระส่งมาแน่เป็นโดนเด็กที่เธอพูดถึงคงไม่ไปที่อื่นหรอกนะนี่มันเรื่องอะไรนี่พี่สาวอย่าแตะต้องมันนะคุณมาทำอะไรคนเดียวในที่แบบนี้ไม่รู้ไงว่ามันอันตรายเอ๋ช่วยไม่ได้ผมยังมีเรื่องต้องทำขอเ
อยตามมาย้ายหางก็แล้วกันวิ่งไปวิ่งมาสิผมจะปกป้องคุณเองเอ๋แน่ใจนะมีปัญหาเรื่องไหนคุณอายุมากกว่าผมนิดหน่อยก็จริงแต่มันคือสิ่งที่ผู้ชายควรจะคือแบบอยากจะต่อยเอ๊พวกมันอีกแล้วเหรอรีบตามผมมาเร็วใหญ่พวกมันเห็นเด็ดขาดตัดหน้าแป๊บเดียวก็ตายแล้วแคปมันเลยเรเร่ฆ่าปีศาจให้เด็กมันดูเออเอี่ยมบี้คุณทำได้ไงกันเออเรื่องมันยาวแต่บางครั้งเธอต้องเชื่อมันในตัวพวกมองบ้างอย่าปืนตัวเองไปซะทุกเรื่องเรื่องแต่คุณครูเคยบอกว่าเราต้องเรียนรู้ให้พลิกแพงตามสถานการณ์งั้นพี่สาวตามผมมามีเรื่องนึงที่คุณแม่จะถนัดกว่าผมฉันยังไม่แนะนำตัวเลยใช่ไหมชื่อเซเล่เซเล่วอลเล่เต๋อต้องบอกชื่อเต็มเลยก็ได้ชื่ออะไรไปเล่โคโรดิตอันนี้ไปกันก่อนได้เด็กปากดีแบบนี้มันน่าหมองไปนี่หมัดตะปูใช่หมัดตะปูถ้าแต่ปิดมันหน้าทำหน้าที่เป็นทีรีไซเคิลมันส่วนจะรีไซเคิลอะไรนั้นพอมันทำงานอีกครั้งเดียวเรารู้เองยังไงเราไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วต้องแทนสถานีรีไซเคิลต้องไปนี่คือไหนประตูเปิดได้ไหมจิยูเตอีวะเนะวะกัตตะวะซังาชินิคิตะวะโยดโกนิคักเรเตรุโนชิ้นส่วนก่อนหน้านี้ก็เจอทางแถวนี้แหละแต่ส่วนประกอบบางอย่างมีความซับซ้อนเกินไปครับเครื่องจักรกลเครื่องนั้นยังขาดฟืนสำหรับเดินเครื่องแต่เป็นการยากที่จะเข้าใจโครงสร้างของมันผมลองขุดๆแถวนี้ดูแล้วปรากฏว่าเจอเด็กของที่ใช้กันไม่ได้เลยก็เลยให้ฉันลองดูเลยเมื่อเข้าใกล้พื้นที่พิเศษให้กดปุ่มที่มุมขวาล่างเพื่อเข้าสู่สำรวจหมู่ได้ชั้นลึกสำรวจพื้นที่ขุดและปุ่มขวาล่างเพื่อเริ่มเกมแล้วก็จะให้พบวัสดุที่เป็นประโยชน์แต่ต้องเขียนไปชี้เมื่อเข็มชี้ไปที่พื้นที่ผีฟ้าอ่อนให้กดปุ่มวิเคราะห์เพื่อทำการวิเคราะห์ใช้พลังงานเพื่อปรับทรัพยากรได้ใช้พลังน้ำฟูจนหมดจะสิ้นสุดการสำรวจและการขุดระหว่างที่ทำการขุดแร่ชั้นลึกนั้นจะใช้พลังงานอยู่ต่อเนื่องแต่ปุ่มที่มุมขวาตอนนี้จะลดการใช้พลังงานเพิ่มความเร็วการขุดแร่ชั้นลึกตรวจพื้นที่ขุดวากัตตะวะซังาชินิคิตะวะโยที่นี่นะได้ก็จะThank you.
さだだだだっまんうค่อยมาดูผลผลิตของมันก็จะได้จุดประสงค์การใช้งานดั้งเดิมของมันต่อไปล่ะเธออยู่ที่ซ่อมเครื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะกลับไปก่อนพี่เซเล่พูดถูกเรียกพี่โซราออกมาตามล่าด้วยกันดิต้องเชื่อมั่นในตัวพวกพ้องบ้างอย่าฝืนตัวเองไปซะทุกเรื่องฟังดูเข้าท่าผมจะพยายามเรียนรู้กันให้ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าคอยนำหน้าและคอยปกป้องพวกเขาจากทั้งหมดรู้สึกทำเองทำเองเนี่ยเปิดสถานีรีไซเคิลสามารถรับแร่ต่างๆได้ที่สถานีรีไซเคิลแต่เพื่อเลือกประเภทของแร่ที่อยากได้แต่ที่บวกเพื่อเลือกตาดีผมสังเกตว่าเขตเมืองต่างๆจะมีขีดจำกัดทรัพยากรอยู่เริ่มเลี้ยวศูนย์กลางควบคุมไม่ถึงนานลูกสองเนี่ยตอนนี้ถ้าได้แล้วเหรอเนี่ยแถมคราวนี้มาคนเดียวด้วยแล้วแม่สาวผมที่บูคนนั้นล่ะก็คุณคุณยนต์บอกว่าคราวหน้าไม่อยากเจอพวกเราอีกแล้วไม่ใช่คราวนี้ฉันเลยอยู่ให้เธออยู่ที่ปลอดภัยถ้าเด็กสาวสมัยนี้เจ้าเล่ห์จริงๆแต่ได้คุยกับคนหนุ่มสาวแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันแต่คราวนี้เธอมานี่ทำไมมาหาวัสดุอีกแล้วเหรอถึงไงบนดวงจันทร์ก็ขาดแคลนวัสดุฉันเลยอยากให้คุณอยากให้ช่วยให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่มีเรื่องแบบนั้นภายใต้การจับตามองของอสรพิษทุกอย่างจะดำเนินไปตามที่ควรจะเป็นถึงตอนนั้นทุกคนจะกลับสู่โลกด้วยกันคุณหุ่นยนต์รู้จักอสรพิษแห่งมิดการ์ดเป็นอย่างดีแหละ
รู้จักเป็นอย่างดีทุกครั้งที่คิดแบบนี้ฉันก็จะพบว่าตัวเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสอบพิษเลยเธอเป็นเด็กฉลาดฉันยอมรับว่าตอนแรกฉันประเมินเธอต่ำไปสอบพิษแห่งนิกาดค้นพบเพชรเม็ดงามก็แล้วขอโทษด้วยนะคุณหุ่นยนต์ในเมื่อคุณช่วยเราอย่างจริงใจฉันก็ไม่ควรปิดบังฉันไม่ใช่สมาชิกของสอบพิษแห่งนิกาดหรอกตนข้ามฉันกับเพื่อนๆอาจทำลายแผนของสอบพิษแห่งนิกาดในอนาคตด้วยงั้นฉันขอเตือนเลยไว้อย่างนะหากต้องการเอาชนะอสรพิษพวกเธอจะอาศัยแค่ความกล้าหาญและกำลังไม่ได้คุณหุ่นยนต์คุณไม่คิดจะห้ามฉันเลยห้ามทำไมฉันต้องทำแบบนั้นอะถ้าทางเธอเข้าใจผิดนะฉันรู้จักอสรพิษแห่งนิกาดเป็นอย่างดีก็จริงแต่แค่นั้นแหละอย่างน้อยก็ในตอนนี้ไม่ว่าพวกเธอจะเข้าร่วมหรือทำลายก็ไม่สำคัญสำหรับฉันพวกเธอแค่ต้องรู้ไว้ว่าฉันไม่ยื่นมือเข้าช่วยในฐานะสมาชิกของอสรพิษแห่งนิกาดฉันแค่ชอบหาอะไรทำฆ่าเวลาตอนที่อารมณ์ดีก็ทำนั่นเองคุณคงไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาธรรมดาสินะเธอนี่ฉลาดจริงๆเพราะคุณไม่คิดจะปิดบังพวกเราสิอาหาน่าสินะยังไงฉันเคยเป็นมนุษย์มาหลายสิบปีนิสัยบางอย่างเปลี่ยนกันไม่ง่ายหรอกที่คุณกำลังจะบอกว่าใช่ก่อนที่ฉันจะเข้ามาอยู่ในร่างโลหะนี้ฉันเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาดาเหมือนกับตอนนั้นฉันประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสและเพื่อชีวิตฉันเพื่อนคนหนึ่งได้ย้ายจิตของฉันเข้าไปหุ่นยนต์ที่หล่อนท่านนาขึ้นใหม่ซึ่งก็คือร่างที่เธอเห็นอยู่นี้ดร.เมย์บอกว่าตั้งแต่นั้นมาฉันก็ละทิ้งความเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตต่อไปในฐานะหุ่นยนต์เพื่อนคนนั้นบอกไว้ว่าการลวงโลกเป็นเรื่องง่ายแต่ต้องจ่ายในราคาเพียงเล็กน้อยแบบนี้นี่เองคุณหุ่นยนต์ไม่สิไม่เป็นไรเรียกฉันแบบเดิมก็ได้ยังไงฉันก็กลายเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนานซะจนฉันเริ่มสงสัยว่านี่คือรูปลักษณ์ที่แท้จริงของฉันหรือเปล่าคุณหุ่นยนต์ในสายตาคุณสัมผัสแห่งมิจฉาเป็นกลุ่มคนแบบไหนเหรอขอนึกดูก่อนนะอนงตนชอบสันโดษดื้อรั้นเข้าคนได้ยากสรุปแล้วเป็นกลุ่มคนประหลาดตัวอย่างเช่นกรีโอซึ่งเธอน่าคุ้นเคยในชื่อแจ็คเข้าฉันไม่เคยเห็นใครชอบชิงดีชิงเด่นไปมากกว่าหล่อนนิสัยชอบเอาชนะแบบนั้นทำให้หล่อนมักทำเรื่องที่ไม่คาดคิดทั้งนั้นงานของหล่อนต้องใช้เหตุผลมากที่สุดสรุปคือการเสี่ยงอันตรายไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปถ้าเธอไปเคาะประตูห้องแลบของหล่อนเธออาจได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจไม่สิเพื่อความปลอดภัยอย่าทำแบบนั้นจะดีกว่านอกจากครีโอแล้วสอบพิษเขาที่เธอพูดถึงก็เป็นคนที่แปลกไม่สิเป็นกลุ่มคนที่แปลกสงสัยจังว่าพวกเธอเจอสอบพิษเทาแบบไหนคนแรกที่เจอเป็นคนชอบทำตัวเว่อร์ทุกครั้งที่เขาจะพูดทุกครั้งก่อนที่เขาจะพูดอะไรยาวๆก็มาท่องบทอาขยานที่ตัวเองชอบการห่มโลงถ้าถูกขัดจังหวะแล้วก็จะพยายามหาวิถีทางเพื่อหาเรื่องมาพูดจนได้และไม่ปล่อยเธอไปจนกว่าห้องจบนอกจากนั้นฉันก็เคยเจอสาวพิษเทาคนที่ทำงานไม้ฝันและสาวพิษเทาที่เป็นสาวเดนเมทันนี่ก็ปวดหัวแล้วเป็นอะไรไปฉันแค่รู้สึกว่าสาวพิษแห่งมิการที่คุณพูดถึงไม่เหมือนกับที่ฉันเจอมาเลยฮ่างั้นเหรอก็คนแบบนั้นนะมั้งในสายตาของเพื่อนร่วมงานอย่างฉันคงเห็นแต่ด้านที่ปกติของพวกเขาเอาละเรื่องฉันไว้แค่นี้เถอะคนประหลาดอย่างเราจะรู้สึกสบายใจกว่าเมื่อได้อยู่ตัวคนเดียวพูดถึงวัสดุที่ต้องการกันดีกว่าฉันค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอสังเกตแผ่นหินที่มีลวดลายแปลกๆหรือเปล่าถ้าค้นหาเวรนั้นอาจจะเข้าก็ได้แต่อยู่ในร่างจากคนแบบนี้ฉันคงช่วยอะไรเธอไม่ได้สรุปว่าถ้าเข้าตาตัวจริงๆต้องนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับแรกเธอคงไม่อยากกลายเป็นแบบฉันนะเล่นเขาไปเล่น Nintendo เนี่ยจอยตัว A มันอยู่ด้านบนตัวที่วิ่งสลับที่คุณหุ่นยนต์พูดถึงคือที่นี่เหรอดูเหมือนมีบางอย่างนะที่เห็นความตายจะฟังเบ้
เพื่อสอนในหายนะพิธีแห่งความตายความยากนะครับเซเลวะโมโคะจะไม力を受け入れなさい。ゼロ。เป็นห่วงจังถ้าเป็นไม่ได้ฉันไม่อยากให้เขาไปข้างนอกคนเดียวเขาเป็นเด็กดีแต่ก็มีบางครั้งที่ดื้อจนเกินไปตัดสินใจอะไรแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนคนที่เขาออกจากกระดังมาเขาไม่เป็นแบบนี้เขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ทนทุกข์พูดภาษาต่างประเทศคนเดียวและพยายามปรับตัวให้เข้ากับทุกคนแต่เด็กๆในรังต่างก็มีบาดแผลในใจที่ต่างกันเขาไม่มีสัญชาตญาณของการหลีกเลี่ยงความเป็นมิตรเลยทำให้เขาปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างยากเขาพยายามมากขึ้นได้รู้ภาษาอาสาทำงานบ้านร้องเพลงให้เด็กๆฟังและเก็บของทุกอย่างที่คิดว่าจะใช้ได้กลับมาด้วยฉันเข้าใจความพยายามของเขาแต่จากผลลัพธ์ที่เห็นความพยายามบางอย่างมันก็น่าหนักใจบางทีการมีเพื่อนสนิทสักคนอาจไม่ดีขึ้นมั่นใจว่าเขาจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปหรอกคุณจูเซเลをどこに連れて行く気ですか？ครับลำบากจากกระดานอากาศเก็บได้นี่เข้ามาเก็บเลยก็เซเล了解しましたเก็บเครื่องประกันอัปเกรดเวิร์กช็อปแต่ตรงนี้เพื่อสลับเป็นคิวสำรวจ
พิ่มพลังงานโอเคพื้นที่ต้องแรกเป็นสายการต้องการต้องสีมันติดในเรื่องถึงกลางอยู่ดีเร่งจะเร่งมันเร่งวิเคราะห์เลยเซเลをどこに連れて行く気ですか？เธอมาหาผิดคนหรือเปล่าเกี่ยวกับโซระส่วนที่โซระก็มักจะลืมเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีของขวัญชิ้นนั้นจากคุณครูพอเวลาผ่านไปจะลืมเธออาจจะลืมก็ได้ว่าเธอเป็นใครแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวเพื่อนๆในรังเธอกลับจำมันได้ดีว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรใครถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรมันสุดยอดมากจริงๆส่วนฉันแค่จำชื่อคนอื่นเป็นเรื่องที่ยากเลยอาจเพราะแบบนี้เลยทำให้คุณนอกจากคุณครูก็เธอแหละที่คนต่างชื่นชอบที่โซระชอบพูดว่าขอเพียงพวกเธอไม่ลืมฉันเออฉันลืมตัวเองก็คงไม่เป็นอะไรถึงแม้ที่ฉันจะไม่ค่อยเข้าใจก็ตามนี่แหละสนทนากับไรเนี่ยฟังครับดูเหมือนเธอจะใจเย็นลงแล้วเลยอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยพอผมกลับไปพี่โซดาก็ไม่มีอะไรสรุปแล้วถ้าคุณเจออะไรใหม่ๆที่สถานีรีไซเคิลให้ช่วยบอกผมตอนที่พี่โซดาไม่อยู่ทีนะมิลันหวังหวนว่าสถานีรีไซเคิลน่ะกูเจอปืนกลหรือไม่ก็รถถังอะไรพวกนั้นถึงหน้าฝั่งหวนผมจะเชื่อไม่ค่อยได้ก็แต่นี่เองโซดาเองก็ลำบากไม่ใช่น้อยเลยขุดสมบัติเก็บเล็กผสมน้อยWe'll be right back.
この景色をブローニャお姉ちゃんにも。การรับกลุ่มพระจันทร์วันที่เต็มแล้วเขามีคิดตัดปั่นโปรล็อกเลยวะจอนอีほら、見える？ここが、わけのわからない断橋だよ。橋の輪郭のようなものはあるのに、中は空っぽなの。それに、こうして石を投げても。เธอหยิบก้อนหินหนึ่งขึ้น เธอหยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมาจากพื้นและโยนใส่สะพานซึ่งมันก็ลอยเป็นเส้นโค้งตามปกติ本当は、デュランダルが気づいてくれたんだ。私が剣に乗って近づいてたら大変なことになってたかもしれない。ゲニウスのおかげです。空間の歪みを感知する機器がなければ異常に気づけませんから。การบิดเบี้ยวของมิติ。พอพูดเช่นนั้นเธอจิตจีนอะไรจีเนียสจีเนียสซึ่งเป็นเหมือนสหายคู่ใจออกมาตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะนำโชคไหมพวกเธออย่างคาดไม่ถึงมาเถอะこのメモリは何何まさかそのようです少し待っててくださいจากที่ตัวเองยืนอยู่เธอเดิน 2-3 ก้าวไปยังทิศของสะพานที่หักพังและตรวจสอบค่าที่อ่านได้ของจีเนียส本当にそうだったとはゼーレさん私の方に近づいてもらえませんかこんな感じですかええ、できればもっと近くへ。はい、今なら完璧です。え、ちょっと待って。まだ真っ昼間だよ。何をするつもり？はい、頑張って、来てくれよ。大丈夫、すぐに終わりますから。趣味消し、起動。埋めるってのために。
ครงสร้างของมิติถูกจัดระเบียบใหม่ต่อหน้าพวกเธอพอดึงสติกลับมาได้ต้นโพสูงตั้งงานก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเธอแล้วここは一体ジュランデルこれがあんたの真骨なのこんな景色だったとはね厳密に言うとこれは私の所有物ではありませんだからこそ団協とゼーレさんに同時に近づかないと皆さんをここに連れてこれませんでした私とえこの特殊な世界の泡の名はシュミケシかつての全文明が第二の神の鍵のために作った観測中枢です地球上では自由に出入り可能でしたが月の空間構造のせいでそれができませんでした簡単に言うと月の空間は人為的に安定しすぎているんです今成功させられたのは団協の空間異常とゼーレさん自身の固有波動が重なり合い小さなエリア内の空間の不安定性が一時的に上昇し趣味消しの展開条件を一部満たしたからですしかしなぜゼーレさんの固有波動で可能になったのかについてはかつて長い間漁師の海にいたからではと推測するしかありませんそんなに話してるけどつまりゼーレを信号を増幅させるアンテナにしたんだねいい例え方なのです小さい頃に鉱石ラジオを作った時のことを思い出したなのですえ、先輩は今のってあんたじゃないよね、デュランダルもちろん違うなのですお、シャローリンすみませんあなたたちの会話を少し盗み聞きしてしまったなのです私はエルヴィン・リアーナ・シュレーディンガー漁師の海の次元旅行者なのですビアンカさんとリタさんの仲間でアインシュタインたちとは腐れ縁なのです漁師の海はいゼーレさんと同じく実数の物質として存在するユニタリー性を失った身なのですただ私はそれがずっと回復していない状態なのですがところで地球で何があったかわかりますかユルムンガンドの人が成婚計画を実行して地球上の空間を並べ替えたとかもし漁師の海の内部から観測できるならもしかしたら成婚計画ビアンカさんそれはリタさんが教えてくれたあの成婚計画なのですかどうやら完全に同じものではないようです一方ではメカニズムは謎ですが私たちのいるムーンベースニューアトラに成婚覚醒者が送られ続けていますもう一方でヨルムンガンド幹部ジャッカルの証言によると地球上の一般人は夢により虚数空間の深部に沈み人から成婚になりつつあるようですもしジャッカルが嘘をついていないならそれは成婚計画の実現方法が大きく変わったことを意味しますなるほどそれなら地球上の異常の説明がつくなのです地球上リタあ、いいえ皆さんは無事ですか過度の心配は不要なのです今の異変の程度なら天命のバルキリーの行動能力を完全に封じることはないはずなのですですが別の角度から考えれば確かにこれは空前の危機なのです空前の世界で最も寂れた空港で働いているレーダー操作員を想像してみるなのですもし目の前のモニターが光の点で溢れたとしたら彼は何を思うなのですか世界の終わりだと思うかもしれないねそれがこれまでに私が感じたことなのですでももうすぐそういう心配は一部消えるはずなのです今回の現象を惑星レベルの繰り込みだと考えれば私たちは
リアルタイムで多くの不動点信号を検出できるはずなのです。特にその中で最も規模の大きい複数の不動点、その固有値は天命やネゲントロピー基地からの信号と似ているなのです。故に間接的な証拠なのですが、少なくとも今のところ天命の浮遊島やネゲントロピーのソルトレイク基地は世界の異変による影響を過度に受けていないはずなのです。それが何らかの偶然でないのであれば、きっと ふむ、つまり今のところ博士が観測したデータによると地球に異変が起こっていますが、少なくとも天命とネゲントロピーの本部はまだ稼働しているということですね。その通りなのです。いい知らせだね。でも漁師の海から観測って一体どういうことなの？その質問に答える前に、あなたは天命のもう一人の S 級バルキリー、リース・ショーさんなのですね。あれ？私のことを知ってるの？リタさんからあなたに関する情報を聞いたなのです。ですが先ほどの質問については、漁師の海の概念から話した方がいいなのです。その私が理解できるような話なら、まずあなたもご存知の通り、漁師の海は本物の海ではないなのです。どこの惑星にも属さず、水のような液体で構成されているわけでもないなのです。理解しやすいように話すと、それは虚数の気と対になる一種の礎石で、あらゆる世界を支えられる媒質なのです。例えば泡に満ちた浴槽があるとするなのです。誰かが入浴すると、その中にあるいくつかの泡がその人の影を映し出すなのです。その泡に保存されているのは現実世界の影ですから、私たちはそれを世界の泡と呼ぶなのです。世界の泡の大量はそれぞれ違うなのです。世界の泡が大きければ真実の世界に近づき、外の変化による影響を受けにくくなるなのです。逆に言うと、小さな世界の泡は現実世界の鏡だと思っても構わないなのです。実際に今あなたたちと通信している方法もそれに基づいているなのです。うわ、確かにちょっと難しいね。小さい頃手加減で遊んだことはありますよね。想像してみてください。もし壁にある影に一定の独立した動作能力があるとしたら、それは一般的な世界の泡の存在の仕方に近いと思います。世界の泡の大量が小さいほど影に対する手の支配が強い。逆の場合だと影は独立していて外部の影響を受けないこともあります。しかし影には結局光源が必要です。地球の世界の泡と月の世界の泡には直接的な関係があるとは考えにくい。それが今まで私たちが趣味消しに来ることができず、シュレーディンガー博士が私たちに連絡できなかった理由でもあります。それに地球と月の空間状態が星根計画によって乱されているような状況ですから、私たち自身と漁師の海とのつながりもますます不安定になっています。やっぱり実際に体験したことがないと、いくら説明されてもよくわからないな。でも今の私たちにとって最も根本的な問題は、やっぱりどうやって地球に戻るかってことだよね。いわゆる多分何らかの形で
私たちを助けてくれるんでしょう。理論上はそうなのです。こうして通信が可能になりましたから、十分に丈夫な伝送路があれば、シュミケシはあなたたちを月から地球に送れるなのです。ただそこは月なのです。月が支配している世界の泡は地球と何の関係もないなのです。世界の泡、漁師の海を頼らない場合。ビアンカさん、あなたは分かっているはずなのです。その場合、私たちはすぐに方向を見失い、月の周りの空間で何の意味もなくぐるぐる回るだけの存在になってしまうでしょう。ですので、シュレーディンガー博士、漁師の海の電気信号では博士と私たちの連絡通路しか作れない。それが今ある難題ですよね。そうなのです。ですが現状も別に悪い知らせばかりではないなのです。こちら側の信号探測結果を見ると、月の近くに地球の異変に関する一つの巨大な信号源の他に、複数の人間の活動による微弱な信号源も存在するなのです。そのうちの一つの信号はあまりにも不安定で、その源の判断ができないなのです。他のものはあなたのシュミケシと少し類似しているなのです。それらの世界の泡は月のものですが、人間の活動と関係があると思うなのです。漁師の海を通して地球に戻る方法があるなら、きっとそれが起点になるなのです。じゃあここまで話したけど、私たちは一体何をすればいいの？このまま月でぼーっとしてても何の意味もないよね。簡単なのです。一つずつ力任せに探索をすればいいなのです。具体的に言うと、まずはビアンカさんが信号記録員に、後ほど私はその微弱な信号源の座標をシュミケシに送るなのです。私は探索に参加できないのですか？あなたは3人の中で唯一シュミケシを操作できる人なので、後方にいる方が有利なのです。もし強敵に遭遇した場合、その時また出撃すればいいなのです。それなら探索は私に任せてください。ユランダルさん以外なら私は最も漁師の海に詳しいはずですから。同じことを考えたなのです。でも安全のためにビアンカさんのゲニウスを持ち歩くべきなのです。いざという時はいつでもシュミケシに戻れるからなのです。はい、覚えておきます。それならもう一個のゲニウスをスショウさんに貸しましょう。これで探索効率が倍になります。大丈夫なの？確か2個目のゲニウスは。大丈夫です。 S 級バルキリーとしてのスショウさんの実力を信じていますから。もちろんこれは私にとって大事なものです。だからこそ私とリタの代わりにきちんと保管してくださいね。当然だよ。必ず壁を全うして蝶に帰らん。語り部がよく口にするセリフを今日使うことになるとはね。では約束ですね。さて、怪しい世界の泡の座標を送るなのです。その前にビアンカさん、ゲニウスに保存した地球の座標をシュミケシに転写するなのです。今はまだ使用できないとはいえ、いつか役に立つかもしれないなのです。ทำแล้วดูแลแล้วก็ช่วยเพื่อนทั้งสองตั้งสัก
การใช้งานของจีเนียร์และเปิดช่องทางที่ไม่เสถียรระหว่างซูเมรุกับทะเลวันต้าこれで準備万端ですね。シュミケシは二人のゲニウスに軽音楽を流します。信号が不安定になったら、すぐにゲニウスを使ってここに戻ってきてください。わかりました。できるだけ軽率な行動を避けますね。わかったよ。ทั้งสองเดินเข้าสู่ทะเลควันต้าในทิศทางตรงกันข้ามทีเนียสจะนำพวกเธอไปสู่บรรดาจักรวาลฟองอากาศขนาดเล็กและประตูจากซูเมรุไปยังโลกภายนอกจะถูกปิดลงชั่วคราวではこれからは待ち時間になりますねその前にシュレーディンガー博士二人の前では話せないことでもあるのですかおやビアンカさんは12歳の頃よりずっと鋭くなったなのですね先ほどの話だと私が趣味消しに残った方が良い理由は2つあります1つは私がその操作を行えることもう1つは強敵に備えるためですしかし2人の実力から考えれば私が支援に向かわなければならない敵に遭遇することはないと思いますそれから私が趣味消しの内部にいなくても博士は状況をコントロールできるはずです。さすがに私たちが迷子になることはないでしょう。そうなのです。実を言うと、彼女たちのことをよく知らないからなのです。もし事実が彼女たちの士気を下げるのなら、話さない方がいいと思ったなのです。遠慮する必要はないと思いますが、話してみてください。ในขณะเดียวกันที่รอบนอกของซูเมรุทุกข์の周りにある漁師の海は地球のものとあまり変わらないように見えるけどสำรวจทะเลควันต้าชิ้นส่วนอาคารกระจัดกระจายไปทั่วไม่มีข้อมูลที่มีประโยชน์หนังสือของใครสมุดบันทึกที่ไม่รู้มาจากไหนข้างในไม่เขียนอะไรไปเลยตู้หยอดเหรียญที่ไม่รู้ว่าขายอะไรและไม่รู้มาจากไหนแต่ว่า今回は私一人だけブローニャお姉ちゃん、もう一人の私、うん、違う。今は行動に移す時だよ。頑張ろう。きっとできるはずだから。ตอนตัวยังอยู่ไหมเซเลさん状況の報告をお願いしますはい今のところ役に立ちそうな発見はありませんが大きな危険にも遭遇してませんわかりましたスショウさんの方も今のところ同じ状況ですそれとシミケシが観測した情報によるとゼーレさんの現在位置から次の小型世界の泡に移動することができますこちらでゲニウスの信号拡大機能を使い転送ポイントを作りますその場で少し待機してくださいよし伝送路は安定していますその先を探索してくださいゼーレさんわかりましたเมียใครวะเนี่ยเซเล่เหรอใช่結論はどうだった
放射性同位体の測量結果が他の未知の要素による影響を受けていなければこの遺跡の建造年代はおよそ20万年前でしょう。本当に息苦しさを覚える結果ね。怖くなりましたか？もちろん。ただそれと同時に面白いとも思ったわ。面白いですか？ええ、とてもミステリアスな未知の現象だと思わない？それに運命が重いほど反抗する価値がある。そうでしょう。消えた。ゼーレさん、こちらでゼーレさんのエネルギーの波動を補足しましたが、何があったんですか？今、多分世界の泡の残影を見た気がします。ゼーレが説明したことを見せてくれた。なるほど。実はスショさんも世界の泡の中で3人の科学者とおぼしき人物が謎の言語で会話し、その後勝手に消えたと話してました。ゼーレさんはその言語がわかるんですね。はい、言われてみれば確かにそうですね。彼女たち…いいえ、それはまだわかりません。もしかしたら…もしかしたらあなたと世界の泡の間に強い同調能力があるから、それらの残影の思想を自動的に理解できるようになったのかもしれないなのです。え？そんなの本当にありえるんですか？あなたも私のように自身のユニタリー性を失ったことがあるなのです。だから世界から情報を補足する方法も普通の人間と少し違うのかもしれないなのです。残影というものはもともと世界の泡を構築する一部なのです。部外者の私たちと違い、その情報は世界の泡自身の空間構造に記録されているなのです。もしあなたに世界の泡を感じる力があるなら、あなたにとって言語の違いという障害は存在しないなのです。思想を味わうことも可能なのですから。似たような理由から別の集団にとっても言語はその障害にはならないと思うなのですが、それについて話すと少し話題がずれるなのです。とにかく実際の状況がこうなのです。おそらくそれってゼーレさんたちに別々に行動してもらったことでしょうか？はい、ゼーレさんの情報収集能力の方がより高いなら、スショウさんが単独行動する意味はあまりないなのです。確かに。それなら彼女に連絡してみましょう。ทั้ง3คนติดต่อลีชู่ฉางและขอให้เธอยกเลิกการสำรวจด้วยตัวคนเดียว。分かった。ゼーレにもこっちに来てもらった方がいいね。私がこの世界の泡を離れたら、その中の物事は再び動き出して私が体験した時の状況に戻る。ゼーレにもこの世界の泡の記録に触れてもらおうって、そういう意味なんだよね、シュレーディンガー博士。そうなのです。じゃあこうしよう。私が趣味消しに合わせて情報があると思われる小型世界の泡を素早く確認して、その後ゼーレが中に含まれてる情報を見る。ええ、私たちもそう考えています。そんな風に役割を分担した方が私たちの探索効率をより上げられると思います。うん、じゃあこれで決まりだね。私がいる区域までゼーレを案内してあげて。
ゼーレさんも問題ないですよね。はい、私ももっと役に立ちたいと思っています。わかりました。ではゼーレさんが次に行く世界の泡の座標をこう設定し、そしてこうできました。ประตูมิติอันใหม่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเซเล่その先はスショウさんが発見した世界の泡です。記録されている内容の確認をお願いしますね、ゼーレさん。わかりました。避難所計画の進捗はどうなってるの？工事の設計プランなら、すでにメビウスが作った組織の内部審査をクリアしたよ。今ある唯一の難題は、経費かもしれない。え？審査部門はこのプロジェクトの経費に対して何か言っていたの？現有している深層坑道を使って現地調達した方が予算を大幅に節約できるってさ。どの避難所も深さが20キロ以上あるからね。でも妥協するつもりはないんでしょ？もちろん。最悪の事態を考えると私たちの避難所は他の建物とは無関係の方がいい。そうすることで初めて終焉を迎えても最大限生き残れるはずだから。つまり彼らを説得できる方法を思いついたからわざわざ月までやってきた、そういうことよね。おや、さすがはメイ博士、私のことをよく理解してくれてるね。その通り。今回は月のボーリングコアを持ち帰るつもりなんだ。そうすれば彼らも私たちの測量結果がシステムの誤差だとは言えないでしょ。ついでに彼らに教えてあげて。私の計画書では避難所の存在そのものが火種計画の前提になってるってね。え？火種計画？やっと計画書が出来上がったの？本当はできていないの。その必要もないし。だけどそれは来たる新世代のために多くを用意することの妨げにはならないわ。そうすることで今のようにその時代の崩壊が抑えきれないものになってしまう可能性があるとしても？え、そうだとしてもね。一部の角度から考えれば早めに崩壊と向き合った方がそれなりのメリットがあるもの。何があったとしてもあらかじめ律者を目覚めさせる術なんて彼らは持てないしね。もちろんよ。私たちのもう一つの計画がその状況でもスムーズに実現できるなら。そうでしょ、17号。レフって私ですか？あ、今レフって。エレー、ボクラスイングトゥインポッチャーゲスツメル。なんとなく全文明の出来事のように感じます。避難所の話だったなのですね。イエローストーン基地は全文明の避難所を改築したものですし、ソルトレイク基地もそれを模倣したものなのです。つまり
この時代の人間がゼーレさんが話した会話を残したとは考えにくいなのです。待って、それじゃあニューアトラにあった遺跡も。火を追うかですね。そう、その名前前にも誰かが口にしてたんだ。月が支配する世界の泡の中には火を追うがに関する多くの情報が保存されています。それはつまり。ん？どうかしたの？いいえ、何でもありません。まだ確証を得ていない考えですから。もしかしたら全文明の人たちは聖魂覚醒者が月に来ることを予測済みで、その上で聖魂計画を含めた全てが彼らの未来図の一つに過ぎないとしたら。いえ、何があっても今すべきことに変わりはありません。私たちは何としても地球に連絡する方法を見つけ、仲間の安否を確認しなければなりません。そうである以上、月の近くにある世界の泡は探索する価値があります。つまり失敗する可能性があるとしても、私たちは今最もすべきことをしている。はい、それに有益な情報も少し入手しました。ただあまりにもわずかで、まだ全貌が見えていないだけです。あちゃ、噂をすれば影が差すというのかな。あの喋る人影がまた現れたんだ。新しい座標を送るね。はい、受け取りました。ゲニウスが表示する座標がますます複雑になったようですが、これは正常な現象ですよね。はい、よく見てください。なのです、これらの小型の世界の泡に対応するフラクタル次元が不安定なようなのです。何らかの外力の影響かもしれない。なのです、聖魂計画のでしょうか。わからない。なのです、とにかくさらなる判断をするのに必要な情報はまだ足りない。なのです、だから次もお願いする。なのです、ゼーレさん。はい、任せてください。ตื่นยาวเลยเพื่อจะได้ออกここは他の世界の泡よりずっとボロボロ、まるで崩れて何もなくなった空間みたい。月に着いたね、17号。はい、月に到着しました。計画通りに行けば私たちはここで深淵の律者に挑むことになります。ですが事実に基づいて話すと、今回の私たちの行動に勝算があるとは思いません。そうだね、私もそう思う。みんなそう思ってるだろうね。それは、私たちは成し遂げなければならないことをするまでだよ。あの、バルドはずっと楽観主義者ですね。そうかもしれないね。でも知ってる？今日彼女が担当するのは必ず犠牲になると言える仕事なんだ。必ず？そう、彼女は終焉の律者が目覚めた瞬間、自分のあらゆる幸運をかけてあの扉を開けないといけない。君がこれから侵入するあの扉をね。ですが終焉の律者を休眠状態にしてから対応することはできませんか。私たちの攻撃なら一時的になら可能ですよね。そうだけど、
終焉の律者の活動が止まったら扉を開けるチャンスも一緒に消えるんだ。だからそれを開けるのは誰であれ、融合戦士でも資料となる崩壊エネルギーを近くで受けなければならない。そう、君も見たでしょ。それでもパルドは少しもひるんでないの。きっと死が怖くないわけじゃないと思うんだ。彼女はただ私たちと同じように自分しかやり遂げることができない運命を背負ってるだけだよ。あなたたちの運命はこうなるはずではありませんでした。うん、私もそう思うよ。エリシアンがかつて私たちと一緒に撮影したあの映画のように古武術が得意なフア、釣りと昼寝が好きなパルド、医者のスー、夜遅くまで働くサクラ、インドア派の私、冷たいコードを打つケビン、お菓子作りが上手なセンゴー、それから大学教授のメビウス、高校生のコズマ、有名な画家のグレーシュ、黄金の庭園の大家のエデン、夜勤看護師のアポニア、そしてフリーターだけどピンクの妖精さんという愛称でネットではかなり有名人のエリシア。それこそが私たちが得られるはずだった平凡で普通の運命。そうでしょ？ごめん、ごめん。でも、ケビンが言ったように、僕たちは知っている。この世界はもう救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。つまり、弱く無力で自分を卑下する存在でも自分のために生まれた意味を作りたくなるものでしょ。できるだけあなたたちの意味が無駄にならないようにします。ありがとう。でもできれば君にはそれを自分の意義だと思ってほしい。また消えちゃった。どうやら今のは過去の人たちが終焉の律者と対峙した時の記録みたい。早くみんなに教えないと。え？ここの信号は少し不安定だからもう少し待つことになるかも。誰？緊張しないでゼーレちゃん、敵意はないよ。たまたま空間信号が不安定な状況になったからこうして現れただけなの。ตอนแรกนึกว่าอยู่แค่ในเนื้อเรื่องแบบอีเวนต์ special event นะนี่แบบอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆ。あなたはこの世界の泡の人じゃないですよね。もちろん。だってこの世界の泡はこんなに小さくてボロボロでしょ。ここに残ったあらゆるものは外の人になんて反応しないよ。え、สรุปเนื้อเรื่องหลักนี่มันจะพยายามเชื่อมถึงจักรวาลฟองอากาศได้ได้มั้ย。彼女たちはただの映像。それ以外の何でもないの。今まで出会った。今敵意はないって言いましたね。なんでどんなに出会った。私たちを助けに来たんですか。それに関してははいって言いたいけど。残念ながら今の私はまだ何もできないの。私が手にした知識じゃあなたたちにとっては円錐かつを救わずかも。なんて言えばいいのかな。少なくとも空間信号が不安定な時にこうして現れて暗闇の中であなたたちの話し相手になることはできるよ。とはいえどうか私の名前は聞かないで。ほら、人には言っちゃうといろいろ不都合な秘密があるから。わかりました。じゃあ、
別の質問をしてもいいですか？どうして私の名前を知ってるんですか？あなたに会ったことがあるからだよ。未来の漁師の海で、だけどね。あ、変わった表現を使っちゃった。私は時間結晶で生きる命だから、あなたとは過去と未来に関する認識が大きく違うかもしれない。でもそうなると、あなたにとっては未来も過去の一部になるんですか？そうでもないよ。空間結晶のように時間結晶も絶対的に対象というわけじゃない。私自身にとって未来は過去と運が共に織り出すものだから。ただ、名前というものには十分な安定性があり、偶然の要素で変化したりしない。だから、あなたの名前を呼べるんだよ。ゼーレ・フェレライちゃん。じゃあ、あなたは何らかの形の未来人ってことですか？うん、そうとも言えるかな。そしてその理由もはっきりしてる。成婚計画だよ。すでに気づいてると思うけど、成婚計画のせいで地球の空間が歪み、強制的にあなたたちを月へと送った。工学的に言うと、そんな大規模な空間改造にミスがないわけがないよね。その結果の一つとして、私を誕生させた時間結晶が構築されたの。もともと、マユが支配する世界では、そんな現象が発生する可能性はないんだけど、成婚計画によって、あなたたちの世界は一時的に軌道から外れたから。その過程は、終焉の律者が世界を破滅させることと同じ論理だけど、あの人たちにとっては、むしろ終焉から世界を救う行為になってる。あの人たちって、ユルムンガンドのことですか？もちろんだよ。あんなに大胆で無謀なことをする人は他にいないでしょ？そして、あなたたちの使命は、彼らと終焉を止めることだよね。確かにそうだとは思いますが、正直に言うと、私たちも石橋を叩いて渡ってるような感じです。その点においては心配ないと思うよ。だって、本当にすごいことはいつも考えながら行動する中で実現するからね。戦略を練って遠くから勝利を得る。なんて、結局性的社会の一つの現象に過ぎないよ。でも、考えてみれば、そうだよね。私がここに現れることができるなら、ある意味ではあなたたちを助けられると思う。あなたたちは今、漁師の海を通して価値のある世界の泡を見つけようとしてる。はい、そういうことになります。なら、時間結晶の中の存在である私は、デコヒーレンスの過程をある程度逆転させて、あなたたちと最も関係のある世界の泡の位置を見つけ出せる。そうしたら、私たちはその座標を通して地球に戻れるんですね。ううん、それはできないと思うよ。そこも月の付属空間。かつて何度も終焉に壊されたところだから。地球に戻る方法じゃなくて、あなたたちが見つけられるのはむしろ。ผู้ที่อ้างว่ามาจากผลึกแห่งการเวลาปล่อยตัวเองไหลผ่านมิติที่ไม่เสถียรและก่อนที่เธอจะหายไปอย่างสมบูรณ์ข้อมูลชุดพิเศษชุดหนึ่งถูกป้อนเข้าไปในจีเนสของเซเล่มันเป็นจักรวาลฟองอากาศที่พิเศษมากจริงๆและดูเหมือนว่าจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ล่วงรู้ถึงความลับที่อยู่ในนั้นราวกับเจ้าหญิงไม้ไผ่ซึ่งเป็นเหมือนนกน้อยในกรงเคียนะเฮ้ยเฮ้ย早く起きてください、キアナ。何がいいね。はい、ジョーン見る、カツイン。私は、どこにいるの？え？ジャガワン・フォン・アカード。スリーピング・ビューティー。ジャガワン・フォン・アカードになるのかい？これから語られるのは、規則の話です。しかしその前に、一つ質問に答えてほしい。あなたは神の存在を信じていますか？
あなたは神の存在をどう理解していますか？あの疎遠で奇怪な意志はあらゆるものを理解し支配している。今日私たちはその答えを見つけ、キアナ、ごめん、カフィ、早く起きてください、キアナ。はい、ตื่นแล้วキアナ。私はどこにいるの？ควบคุมキアナให้ตื่นขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างน้อยก็ในตอนนี้เวลาอ今のはブローニャの声。ブローニャはなんで天命本部に来たのかな。เธอก็รู้สึกสับสนภาพที่ปรากฏอยู่หน้าเธอดูวุ่นวายไปหมดเรากับว่าเธอไม่สามารถทำให้ตัวเองมีสมาธิได้แม้เพื่อนของเธอจะอธิบายให้ฟังแต่เธอไม่สามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมิติแปลกๆที่เรียกว่าทะเลควอนต้าแห่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเข้าใจและอธิบายได้夢でも見てるのかな อ๋อนี่คือเรื่องราวทางฝั่งเคียงแน่でもその前に私は天命の訓練場に到着したばかりのはずだよね。勝手に寝ちゃって明晰夢まで見てるのかな。นานแล้วที่เธอไม่ได้ฝันนั้นจะควบคุมพลังแฮชเชอร์พลังของแฮชเชอร์ได้เธอก็หลับสบายมาตลอดและไม่ได้ฝันแปลกๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วでも悪くないね。こういう不便さも久しぶりだと結構新鮮だから。ดูเหมือนเธอจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์และนึกว่าเป็นความฝันที่เกิดจากคอแฮชเชอร์ควบคุมเคียน่าสำรวจรอบๆそうだよね。自分から目覚めることができないなら周りを見てみよう。もしかしたら面白い記憶が出てくるかも。楽勝です。やっぱりブローニャの声だ。聞き間違いじゃなかったね。ตื่นจากความฝันนี่เคียน่าตัวจริงเหรอเรื่องราวของทางเคียน่าใช่ไหมเธอยังไม่ทันได้เอื้อมมือไปเตะฝ่ายร่างที่เห็นเมื่อครู่ก็หายเมื่อสักครู่ก็หายไปกับそんなに不安定なんだ。でもあんなに明るい感じのブローニャが私の夢の中に出てくるなんて少し意外かも。ควบคุมเคียน่าสำรวจรอบๆเสียงหนอนแบ้มおかしい。どうして四季の律者の夢を見てるんだろう。そうですね、ケビン。私たちは結局違う道を歩いてきました。友か敵か選びなさい。やっぱり前と同じなんだね。まずい。やっぱりうまく使えません。ブローニャ。รู้สึกได้ถึงブローニャどこにいるの。ให้คำแนะนำまさかこれはそもそも。ตามหาโบโรเนียやっぱりこれは夢じゃなかった。けどどうして？律者の力が自由に使えない。はい、大我慢やってみない。キアナ。
んとかして抜け出さないと。キアナ、重装詐欺全部装展開。ブローニャ、本当にブローニャなんだね。大丈夫ですか、キアナ。うん、ブローニャのおかげだよ。でも一体どういうことなの、あの怪物は。漁師の影です。そしてここは紛れもなく漁師の海です。漁師の海、つまり私がさっき見たのは。おそらく世界の泡の間に散らばっている投影でしょう。でも漁師の海に入るなんて一眠りでできるような簡単なことじゃないよね。ここに来る前、私は天命の訓練場にいたはずなのに。そうだ、あの時私は着いたばかりのデュランダルに挨拶してたんだっけ。やっぱり適応具合によるのかもしれません。ブローニャに至っては意識がある状態でここに来ました。あの時予兆もなく空間に波動が生まれたんです。なので今いるここが何らかの大規模な現像の中だという可能性も完全には否定できません。それって大巨山で四季の律者と遭遇した時みたいな。ええ、でも少しデタラメなその状況を除けば、残るのは何らかの力が空間と対象の制限を無視し相手を強制的に移動させ漁師の海に封印したという可能性だけです。それに比べたら現像の方がまだ気分がいいかもしれません。気分がいい？もしそういった複数人を強制移動させる手段が本当に存在するなら、きっとブローニャたちだけに使われることはないはずですから。それはさておき、ここはブローニャが開演の目に入った時とは微妙に違うとはいえ、目立ったほころびはないようです。なのでもしここが現像だとしたら、漁師の海をよく知ってる誰かがここを作ったという。そっか、でもその微妙な違いって何？ここは理論上はほとんど発生しない特殊な状況に陥っているようです。なんて言えばいいのでしょう。そうですね、今ブローニャたちがいる漁師の海に属する空間は征服されたものと言えるかもしれません。原理はまだわかりませんが、とある世界の泡が境界を破ってこの海域を自身の衛星または付属ユニットにしたようです。そんなことありえるの？普通はありえません。ですが、いえ、とにかくここを出てみないと、いくら推測しても意味はないと思います。これもブローニャたちがここを出なければならない理由の一つですね。倒しても倒しきれないみたいだね。ブローニャ、どうすればいいの？ブローニャは先ほどの方法で火力支援し道を開きます。キアナはその方向へ行き突破してください。分かった。この方向は何か特別なところでもあるの？ブローニャたちの存在に気づくまで漁師の影はずっと特定の方向に向かっていました。まるで兵力を集結させているみたいに。それってブローニャが話してた漁師の海の征服と関係あるの？わかりませんが、怪しいと思います。けどブローニャも律者の力を使えないの？漁師の海にいる時の副作用とかじゃないよね？はい、
それはもう一つの説明がつかないことです。おそらく相手の目的は、いいえ、証拠も不十分ですし、判断するには時期尚早です。ブローニャが心配している方向へと向かってないことを願っています。やつら空間を攻撃してる？やっぱりこういった制服にも相当な代価が必要なようですね。この漁師の影たちは制服を行ったものではなく、むしろその結果なのでしょう。漁師の海にある一部の空間を世界の泡に入れた時に、数えきれないほどの敵もやってきたってことかな。つまりあそこが開演の目みたいな接続点なんだよね。でもこういった延々と続くような規模を突破するには、律者の力を使えない今の状況では、少なくともブローニャたち以外の三つ目の力にサポートしてもらう必要がありますね。つまり今は警察に進むべきじゃないかもしれない。私はそんなに理論とかを知ってるわけじゃないけど、向こうの世界の泡が有効的なものだって誰も保証できないんだよね。そうですね。とはいえ、どうしたの、ブローニャ。ここは手分けして行動しましょう。漁師の海に残って影たちと戦い続けるより、向こうにある世界の泡に潜むリスクを選んだ方が安全かもしれません。ここでくるくる回っていても誰かの助けを待つだけになってしまいます。ましてやなぜ律者の力が制限されているのかを明らかにするのは無理でしょう。ブローニャは重曹ウサギと共に漁師の影を引きつけます。あとはキアナの得意分野ですね。その間を利用してここの空間の壁を壊せばいいの？はい、力任せで構いません。そして新しい道を、もしくはブローニャたちが考えている力を見つけてください。うん、キアナの心配はわかります。ですが重曹ウサギのサポートもありますし、ブローニャの方がより多くの時間を稼げます。それにキアナは空の律者の力も持っています。今は制限を受けていますが、1は必ず0より大きい。そうですよね。ですからもし担当を交換してしまうと、より効率が悪くなります。別にそんなことは考えてないよ、ブローニャ。さっき合流した時もブローニャは新しい戦術を試してたんだよね。無差別な火力を密集させ敵を制圧しつつ、仲間を傷つけないようにリアルタイムで正確にコントロールし誘導する。それは断りの律者だけが実現可能な戦術でしょ？それはどうでしょう。しかし重要なのは、断りの律者の力は無形のものにも一部は機能するというところです。例えば戦術や計略とかにもってこと？そう解釈しても構いません。具体的に言えば、精密機器の工場で 3D プリントの技術を使ってコストを削減するという方が近いかもしれませんが。私その方面の知識はわからないや。でも十分に訓練をしていないような状況ではやっぱりリスクがあるんだよね。大丈夫です、相手はキアナですから。ハロー、ตัวว่าเรื่องใช้คำพูดที่ไม่ค่อยเนี่ยเธอก็หยุดกระทำค่ะแล้วหลังจากคุ้นคิดอยู่ตรงนี้เออそういうことです。相手はキアナですからうまくできるに決まってます。私も同じだよ。相手はブローニャだから心配してないし。เมื่อก่อนทะเลาะกันนี่ตอนนี้ดีกันแล้วแหละでも本当に戦い始める前にやっぱりどうしても言っておきたいんだ。気をつけてってね。矛盾してるかな。人間は矛盾を抱えている生き物ですからね。もちろんできるだけ気をつけます。では。
โคเนียเดินไปยังตำแหน่งที่เงาควอนตัมรวมตัวกันและตั้งท่าเตรียมพร้อมสำหรับการ急ぎましょうキアナそれと空の律者の力はまだ自由に使えないんですよね高い場所から落ちた時の着地の姿勢はまだ覚えてますか高い場所から落ちた時大丈夫です初めてではありませんし少し痛くなるだけですประโยคสุดท้ายนี้ยากที่จะบอกว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรมันเหมือนการโจมตีด้วยคมขวานมากกว่าและโบเนียก็ไม่ใช้พลังอะไรมากมายความแม่นยำมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจนับตั้งแต่เธอเรียนรู้การยิงปืนเมื่อตอนยังเด็กความสามารถของเธอมักทำให้คนอื่นประหลาดใจได้เสมอในระหว่างที่ถูกฝูงศัตรูไล่ล่าโบเนียยังคงมีท่าทีสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นอีกฝ่ายออกไปจากบริเวณนั้นเกียร์หน้าก็เลยถอนหายใจด้วยความโล่งสาสงะดายโอบรอนยามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอไม่แน่ใจว่าโบเนียคิดอะไรทั้งสองเคยผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายแต่โบเนียมักจะทำทุกอย่างไม่ได้ชัยชนะแต่บ่อยครั้งที่เธอมักจะหมดสภาพในช่วงเวลาสำคัญแต่แฮชเชอร์เห็นกับสองตายยังไงนี่ถึงแม้จะมีส่วนช่วยอย่างใหญ่หลวงแต่เธอก็ยังคงโทษตัวเองดูแลนเล่าเคยบอกว่าสาเหตุที่อัจฉริยะส่วนใหญ่หยุดพัฒนาเพราะความอยากเอาชนะที่มากเกินไปและลงเอยด้วยการโทษตัวเองโดยไม่คิด今考えてみればやっぱり余計な心配だったねブローニャは自分の力を使って着実に一歩ずつ遠くを目指してるそうだよねそれでこそ断りの律者だもん私も着実に一歩ずつ任されたことをこなさなきゃ。ロンドンピーティーベラ。目的は分かったけど、有効な手段はまだ分からないしね。でも何事も始めが大事。まずはやってみないと。空の律者の力を使わないとやっぱりダメだねブローニャの判断は基本的に正しいし腕力だけでも突破できる可能性はあるけど今の私の力じゃ何の役にも立たないのかなこうして盲目的に体力を使っても意味はないしどうやらあ、だいえ、ちょっとเปิดเผยจุดอ่อนของมิติให้เคียน่าเห็นตอนนี้เราคือเป็นใครมาเตะこれはおかしいな今現れたものなのかなそれとも私が急に気づけるようになったのキアナのターンเราเป็นแบบคอยเลือกนี่เราเป็นอะไรเป็นคำตอบเมื่อสิ้นสุดการโจมตีครั้งสุดท้ายมิติว่างเปล่าอยู่เมื่อเคลียร์หน้าก็แตกเป็นเสียงๆตามรอยร้าวที่เกิดขึ้นจากเงาควอนตัมเผยเห็นเส้นทางเข้าสู่โลกหนึ่งโบเนียใช่ไหมโบเนียเดี๋ยวเธอถูกตัดขาดอย่างกระทันหันเป็นสิ่งที่ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเชื่อมต่อระหว่างสองมิติที่มีแรงดันต่างกันมากและแรงดึงดูดมหาศาลได้ดึงเธอเข้าไปในรอยแยกแค่ชั่วพริบตามิติแห่งนี้ก็เหลือเพียงเสียงอุทานของเธอที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศตอนนี้เองที่เธอเข้าใจว่าทำไมโบเนียต้องเน้นย้ำเกี่ยวกับการลงจากที่สูงมชิรอนจิโกนันเตเคชิเตโอคิมาเซนใครมันพากย์อย่างมากฮิโกะโอเคตาจิโอคิโอเด落下の姿勢という滑稽な理由で足を止めたら、私これまでの間、私の手を使ってみて分かったはずです。私が神をどう定義しているかを。พวกเธอแน่เข้าใจว่าพระเจ้าคืออะไร？อ๋อนี่เราคือเป็นคนที่บรรยาย目では認識できない場所にいる私はすべてを知っています。彼女たちの心の声さえも聞くことができます。
私は物語の展開を簡単に刺激でき、彼女たちに気づかれず意のままに導くことができます。しかしそれは結果ではなく起因です。人は神を知らない、だからこそそれは神と呼ばれるのです。謎が明らかになった瞬間、神殺しは必ず起きてしまいます。最終的には彼女の目に私たちみんなが担当する役が映るように。しかしそろそろお別れの時間です。ブローニャという名の彼女の仲間が私の助けを必要としているようですからね。はい、めในอีกโลกหนึ่งที่เพิ่งเชื่อมต่อกันการล่วงหล่นยังคงดำเนินต่อไปこれはเหมือนกับที่โบเนียคาดไว้แม้จะไม่สามารถใช้พลังของเฮเจอร์แห่งมิติมืดได้แต่เธอยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถทำให้ตัวเองลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยแม้จะเจ็บจิ้นหน่อยแต่ก็ไม่ถึงทำให้เธอต้องอุทานやっぱりこっち側も漁師の海なの。ด้วยความรู้ทางทฤษฎีที่จำกัดของเธอจึงไม่รู้เลยว่าตัวเองได้เดินทางข้ามทะเลควอนต้าเป็นระยะทางไกลพอสมควรด้วยวิธีที่คล้ายกับการวาร์ปทางนิยามของระยะทางในทะเลควอนต้าคล้ายกับโลกครับเงื่อนของผลลัพธ์จะตัดสินได้ถูกต้องแต่ดちらも大して差がないならあの漁師の影たちはどうして攻撃を仕掛けたの。เธอพยายามชะลอการล่วงหล่นด้วยการปรับท่าทางเพื่อให้มีเวลามากขึ้นสำหรับหาคำตอบของเรื่องนี้แต่ดูเหมือนจะเป็นการกระทำที่เกินความจำเป็นเพราะปรากฏการณ์ประหลาดนั้นชัดเจนเกินไปในขณะที่ล่วงหล่นอยู่นั้นเงาควันต่ำจำนวนมากที่ในสภาวะยุบตัวก็ลอยขึ้นมาราวกับดวงวิญญาณที่หวนคืนสู่เห็นได้ชัดว่ามันเพิ่งประสบกับความพ่ายแพ้และผลพวงจากการต่อสู้ทำให้ผมของเธอปลิวสวายต้านลมราวกับอยู่ในสนามไฟฟ้าแรงสูงแต่พลังแบบไหนกันที่สามารถทำแบบนี้ได้ตัวเธอเองง่ายทำได้แม้จะไม่สามารถใช้พลังเนกอิสระแต่ตราบใดที่จดจ่ออยู่กับการโจมตีด้วยไม่คิดถึงสิ่งอื่นเธอก็สามารถสร้างความเสียหายมหาศาลให้แก่เงาควอนตัมได้แต่ด้วยมาตรฐานดังกล่าวจู่ๆเธอก็เกิดรางสังหรณ์ที่คุมเครือแต่ก็หนักแน่นทันใดนั้นร่างกายและจิตใจของคีน่าก็ผ่อนคลายลงด้วยตัวเองเธอไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับศัตรูที่โผล่ออกมาหรือการลงพื้นอย่างนุ่มนวลอีกต่อไปเพราะเธอรู้สึกได้เธอพี่เมย์การล่วงหล่นหยุดลงตาสองเธอกำลังจะกลายเป็นจริงครั้งต่อไปจะได้เจอกันแล้วนั่นไงเจอพี่เมย์ใช่ไหมเนี่ยบิ้นอะไรほど意味のない犠牲を出してようやく奴らが私が手も足も出ないような存在を召喚したのかと思ったら、確かに手も足も出ない相手だったわね。まさか約束がこんな形で実現するなんて。もう見えてるからね、見えてる。あ、はい。ゲレ、レベルアゲ。メイ先輩。本当にメイ先輩だ。ええ、私よ、キアナちゃん。จากนั้นก็มีแต่ความเงียบมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าอึดอัดทุกคนฝันก็เป็นแบบนี้หัวใจรอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งเขาก็จะพักพร้อมช่วงเวลานั้นเวลานั้นครั้งแล้วครั้งเล่าทุกคนมักจะคิดทบทวนว่าจะเอ่ยประโยคแรกอย่างไรจะแสดงความห่วงหาและถูกเรื่องที่เนี่ยหรือจะตอบสนองต่อความห่วงใยของอีกฝ่ายอย่างไรทุกคนต่างก็อยากให้ช่วงเวลาที่พิเศษนี้สมบูรณ์แบบแต่ไม่ว่าใครก็ย่อมรู้สึกไร้เดี่ยวแรงที่จะทำลายความเงียบขรึมหน้าเช่นเดียวกันเพราะยากที่ทุกคนจะสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาแบบทุกคนที่โหยหาการพบกันอีกครั้งไม่เคยแยกจากกันอย่างจริงこんな時ペラペラといろんなことを話せると思ってたんだけどな。いざ会ってみると、ただ違う学校に行って半日しか別れてないみたいな感じだね。それなら、ただいま、キアナちゃん。
帰りなさい。おかえり、メイ先輩。ในสุดทีม7มันก็ได้เวลาพบทีมแล้วจอนนารูโตะมันตามซารุเกะกลับบ้านได้แล้วอ่ะそれでキアナちゃん私たちはリツちゃんの力を使えないそういうことなのよねうんブローニャも含めてねところでメイ先輩はやっぱりすごいよ私だったらこんな状態であれだけの漁師の影と戦ったらきっと少しの余裕もないと思うมีคนบอลโฮเฮชื่อああそれは話すと長くなるの現実で何も気にせずに戦えるようになったのはつい最近だから私自身もまさかヨルムンガンドで手に入れた5万年を超えた経験が律者の力が制限された状況でこれほどのメリットをくれるとは思わなかったわそれでブローニャちゃんはキアナちゃんの話だと彼女も近くにいるのよねうんあの怪物たちの攻撃は世界の泡の異常接続と関係があるって私たちはそう思ってたんだけどまさかまさか奴らが私に攻撃を仕掛けてたとはねでもそう考えると、キアナちゃんたちの考えも正しいのかもしれない。とりあえず今は、立てるような場所を探しましょう。え？ฉันเพิ่งรู้ตัวว่าแม้เธอจะหยุดร่วงหล่นแล้วแต่พวกเธอทั้งคู่ไม่ยืนอยู่บนพื้นลอยอยู่ความสูงที่ดูอันตรายท่ามกลางวัตถุที่กระจัดกระจาย大丈夫。ここは漁師の海だから、常識では考えられないことが起きても当然よ。私に任せて。キアナちゃん、ちゃんと掴んでてね。さあ、次はブローネちゃんを探しましょう。うん。リツちゃんの力が使えないなら、きっとブローニャの状況もあまり良くない気がする。ใช่แฮชเชอร์เห็นกระสอบทรายเนี่ยมันน่าเป็นเรื่องそうですね。あ、覚えてるのかな。重曹ウサギにキャッチしてもらおうか。ずっと考えてました。แต่มันมีคนลอยได้。だって二人とも緊張しているようには少しも見えませんから。久しぶりね、ブローニャちゃん。メイ姉様。メイ姉さん、お久しぶりです。あ、ブローニャ？どうしてここに？わけがわからないまま漁師の影を撒いていたら、わけがわからないまま二人の後ろにある空間接続点を発見したんです。わけがわからないまま？はい。なんと言えばいいでしょう。ブローニャは、何らかの運命の導きを感じたような気がします。それはともかくとして、本題に戻りましょう。メイ姉さんもここにいるということは、ブローニャの推測は正しいと思います。これは律者を狙った行動です。もしかしたら、他の人もここに閉じ込められてるかもしれません。ええ。そして、その点について、私は事情を知ってるの。やはりヨルムンガンドですか。ええ。渡りガラスの話によると、彼らの成婚計画は、ほぼ成就しているそうよ。え？彼女の話は、ケビンの言動とも一致してるの。成婚計画の準備をするから、ヨルムンガンドを出ろと彼に言われたわ。そしてヨルムンガンドを出る途中私は謎の何かに干渉され意識を失ったおそらく私たちの現状は彼らの幹部ウサギと関係があるはずよでもどうやったらこんなことができるのかについては私も知らないわそれはさておきブローニャちゃんの話によると二人も漁師の海で
あの何とも言えない導きを感じていたの？ผู้บรรยายฉันยังไม่เคยสร้างอิทธิพลอะไรกับหล่อนเลยとても不思議だったわそれはずっと私をどこかに導こうとしていたけど曖昧ではっきりしなかったのまるで気づかれたくないかのように邪魔しに来た漁師の影の数が増えてなかったら、おそらく私もその導きに従ったままでいたでしょうね。私たちが感じた存在が同じものかはわからないけど、他に方法がないなら、私はやってみようと思うの。二人はどうかしら？というより、その導きに従ったから合流できたのかもしれません。それなら、従う価値はあると思います。それで、メイ先輩たちが言ってた、導きって、一体何なの？正確に言うと、それは人為的に作られた空間のほころびで、特定の経験を持つ者にしか気づけないもの。って感じかしら。例えば、ここね。お、でもね。あ、これで、本体。ต้องการเซฟและออกจากแผนที่หรือไม่ภารกิจเนื้อเรื่องที่ยังทำไม่สำเร็จและความคืบหน้าหายไปก็น่าจะอยู่เรื่องนี้มันจะจบแล้วเจ็ดทับเจ็ดแล้วนี่เอลิเซียの癖というより彼女のように考えてみなかったらおそらく私もここの異常に気づけなかったでしょうねเอลิเซียってヨルムンガンドの人彼女は費用十三英傑の一人よ委員長それからケビンと共に戦った人。そして、最近知り合った友人でもあるの。そしてここは、パルドがよく気をつけてた、隅っこね。知らない名前ばかりだ。どうやらメイ先輩は、新しい友達をたくさん作ったみたいだね。同時に新しい友達をたくさん見送ったわおうポジティブな意味だから心配しなくても平気ようんだってメイ先輩は今とても充実してるように見えるもんあおこれは、開演の目の前にいた時と同じ感覚です。これは異なる世界の泡をつなぐ隙間でしょう。じゃあ、同じように人為的な痕跡があるの？今はまだ判断できませんが、その可能性は高いと思います。すぐに出発してみる？おそらく、他に方法はないわね。でも、前と比べて、今の私たちはより警戒すべきよ。確かに。向こうの世界には、ブローニャたちでは対応できない不確定要素が存在するかもしれません。です。知らない世界と向き合うことに関しては、私たちは経験豊富。そうでしょ？知らない世界ね。การที่ตัวเองใช้เนื้อสกู่ทำให้เมย์มีสังหรณ์ที่คลุมเครือเกี่ยวกับโลกที่อยู่อีกฟากหนึ่งของประตูบางทีการพบครั้งการพบกันอีกครั้งที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจยังไม่สิ้นสุดก็ได้ไปเจอใครเนี่ยอันแย่มากจบแล้วผู้อยู่เบื้องหลังแผนที่ไม่คาดคิดมันต้องเป็นแฮชเชอร์แห่งการอย่างรู้แน่นอนจอร์นคิดเหมือนนี่ท่านคิดไหมบีสองสี่หน้าของประตูใต้ฝ่าเท้าคือดินบนดวงจันทร์ที่เย็นเยือกและแห้งกรังรอบๆมีแต่กำแพงหินที่สูงชันเหมือนกรงขัง
ความมืดมิดเหนือสีสาดูดาวกับคือกินแสงดาวลงไปจนหมดที่เป็นแค่หนึ่งในหลุมจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่นอกฐานหลักความว่างเปล่าความเงียบงันความแปลกประหลาดแม้ในบรรยากาศจะเงียบเย็นแค่ไหนมันยังคงเป็นภาพที่น่าทึ่งแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจทำไมทุกอย่างถึงนิ่งสนิทและทั้งผู้มาเยือนขึ้นมาถึงล่วงหน้าด้วยความสามารถยัดตัวโน่บ้านชั่วคราวนึกได้สิตาเด็กดื้อกลับมาเลี้ยงชีโน่海どうして急にあんな場所に飛ばされたんでしょう。それに、นี่จะเป็นแฮชเชอร์แห่งการอย่างรู้แต่เนื่องจากอยู่ในรูปแบบของความคิดเลยจึงไม่สามารถเอื้อมือไปไม่รู้สึกการไหลของพลังงานผ่านทางกล้ามเนื้อได้แต่เธอรู้ดีว่าตัวเองสูญเสียพลังไปกว่าครึ่งเลยまさかまたあの僕年人のせい彼女のことなんて知らないまあいいでしょ彼女は彼女私は私まずはこちらの問題をはっきりさせないとなんといってもここは本物の宇宙一体誰がこんなとんでもないことをก่อนหน้านี้เธอเข้ามาสู่โลกใบนี้ด้วยกันได้โดยจะทำตามการนำทางบางอย่างคล้ายกับเมย์ที่ตามมาหลังจากนั้นไม่นานการนำทางแบบนั้นเพียงพอที่จะไม่ให้เชื่อถึงการอย่างรู้ผู้ซึ่งมีความทรงจำทั้งหมดของครูกะขนาดว่าจักรวาลฟองอากาศแห่งนี้อาจอยู่ในช่วงเวลาของเมื่อ 50,000 ปีก่อนเพราะว่าการนำทางแบบนั้นยังมีอะไรมากกว่านั้นขาดเสียงและแม้แต่แสงที่ผ่านก็นิ่งสนิทเท่ากับถูกพระเจ้ากดปุ่มหยุดถ้าไม่ใช่เพราะตัวเองเป็นร่างแยกของจิตสำนึกเธอคงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมาซากะあの導きは本当は何者かからの助けを求めるメッセージだった。แสดงว่าคนที่ใช้พลังแฮชเชอร์ได้ก็มีแค่หนอนแบ้มดิまあこれ以上考えても仕方がないどうせ誰も私をどうこうすることはできないし、いろいろ見て回りましょう。ไม่เหมือนกับเด็กสาวที่ยังมาไม่ถึงแม้พลังของเธอจะถูกจำกัดแต่เธอยังสามารถขยายการประสานทางจิตวิญญาณที่ไร้รูปเพื่อโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ยังมีประสิทธิ์ภาพ力が以前の3割しか残っていない。それにこの感覚。ความเฉื่อยชาในร่างกายทำให้เธอคาดเดาเกี่ยวกับพลังที่สูญหายไปแต่เธอก็ปฏิเสธมันอีกครั้งอะไรง่ายอิสกิโนเมนเดคุณอิสกิโนริชาより強い人間がいるとでもเย่เย่ขี่มันจะออกได้หรอเอามาเป็นเวิร์ลนะใช่สามัคคีคือพันเอ๊ะสามัคคีคือพันเอ๊ะกลับไปที่ขุนกับไทยใช่ตอนเด็กดื้อกลับมาว่ะคุณเจ้าเซเล่をどこに連れてเจ็ดก็รวมตัวแล้วตอนนี้มันอยู่2กับ3 2กับ3 2เนี่ยตาอยู่休んでください。